วันนี้เรามาทำเห็ดผัดน้ำปลาหอมๆกันนะคะเราใช้เป็นเห็ดหิมะค่ะตักราดข่าวร้อนๆ อร่อยข้าวหมดจานเลยสวัสดีค่ะผู้พี่มือละปูนค่ะวันนี้เราใช้เห็ดหิมะมาทำเป็นเห็ดผัดน้ำปลานะคะก็ตัดโคนทิ้งก่อนแล้วก็ตัดเห็ดตามชอบเลยนะคะจากนั้นเราก็นำเห็ดไปล้างทำความสะอาดค่ะเมื่อเตรียมเห็ดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเรามาเตรียมในส่วนของซอสน้ำปลาค่ะก็จะเป็นน้ำตาลทรายนะคะน้ำปลาค่ะแล้วก็จะเป็นน้ำสะอาดนะคะจากนั้นแล้วก็คนจนน้ำตาลทรายละลายนะคะอาจจะต้องใช้เวลาหน่อยนึงค่ะอัตราส่วนนะคะที่จริงแล้วต้องใช้1ต่อ1ค่ะแต่เราขอลดน้ำตาลลงหน่อยนึงนะคะเมื่อเตรียมเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็ไปตั้งกระทะกันค่ะเราตั้งกระทะนะคะน้ำมันลงไปพอประมาณค่ะจากนั้นแล้วก็นำกระเทียมลงไปเคี่ยวนะคะเคี่ยวให้เหลืองหอมเลยค่ะพอกระเทียมเหลืองหอมได้ที่แล้วนะคะเราก็นำเห็ดลงไปผัดเลยค่ะทีนี้นะคะแล้วก็ผัดจนเห็ดสุกนุ่มดีนะคะเมนูเห็ดผัดน้ำปลาเนี่ยเราจะใช้เป็นเห็ดอะไรก็ได้นะคะเป็นเห็ดฟางก็อร่อยดีค่ะเห็ดคิมจิเห็ดออเรนจิก็ได้นะคะเมื่อเห็ดสุกได้ที่แล้วนะคะจากนั้นเราก็จะนำซอสน้ำปลาที่เราเตรียมไว้มาราดลงไปเลยค่ะราดลงไปตรงขอบกระทะแบบนี้นะคะก็จะได้กลิ่นน้ำปลาแล้วก็กลิ่นกระทะหอมมากๆเลยค่ะทุกคนจากนั้นเราก็ผัดต่อไปจนเห็ดสุกดีเลยนะคะเมื่อทุกอย่างสุกดีแล้วนะคะเราก็โรยต้นหอมซอยลงไปค่ะแล้วก็จะเป็นพริกขี้หนูซอยนะคะถ้าไม่ชอบเผ็ดไม่ต้องใส่ก็ได้ค่ะเพียงแค่นี้เองนะคะเราก็จะได้แล้วค่ะเห็ดผัดน้ำปลาหอมๆนะคะอร่อยมากๆเลยค่ะตักราดข้าวสวยร้อนๆอร่อยหมดจานไม่รู้ตัวเลยนะคะลองทำกันดูค่ะขอบคุณที่รับชมและเป็นกำลังใจให้นะคะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องครูพี่มลภูมิทำคลิปดีๆต่อไปกันนะคะไว้พบกันคลิปหน้าค่ะสำหรับคลิปนี้ขอบคุณแล้วก็สวัสดีค่ะอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดแชร์ให้ช่องครูพี่ละอาลัมปูนะเจ้า